มและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถุดทนใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสดสุดสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจากทางให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังภูมิพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนต้องทำจบแล้วค่อยพักถอนกายจิตทำเป็นนิสไร้ทุกโทษสดผิดผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทวนทุกท่านสุขสันเทินตัวพระธรรมสุขสุขมือจริงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านรายการพุทธานุภาพก็มาพบกันอีกเช่นเคยพระธรรมกิตติเมธีก็มานั่งหาข้อคิดธรรมะมาฝากกันวันนี้มาพบกันที่วันจันทร์ที่3มิถุนายนพระพุทธศักราช2567แรม12ค่ำเดือน6ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันมหามงคลเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ก็เราก็ปวงชนชาวไทยทุกคนเชื่อว่าถวายพระพรชัยมงคลรายการพุทธานุภาพก็ขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงตามพระบาลีที่ว่าสุทิตามหาราชินีสุขิตาโหตุอโรคาโหตุอนิคาโหตุอัพยาปัชชาโหตุสุขิตาโหตุนิรันตรันติ
ไม่ต้องแปลนะซึ่งในเรื่องนี้นี่วันนี้สมเด็จพระสังฆราชก็ทรงพระราชทานจะนำมาอ่านให้ท่านสาธุชนได้รับฟังกันต้องมีถวายพระพรว่าขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพหมายถึงสมเด็จพระสังฆราชนะในนามของคณะสงฆ์ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงเพียบเพ็ญด้วยพระกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสนองพระบรมราชโองการของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้พระราชสวามีให้บรรลุสัมฤทธิผลโดยสวัสดีสมดังพระราชประสงค์ทุกประการสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงถึงพร้อมด้วยพระกัลยาณคุณสมพระราชสถานะสมเด็จพระอัครมเหสีทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมชนนราชชนนีพันปีหลวงไว้ได้อย่างมั่นคงทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างทางประพฤติแห่งสตรีไทยตลอดถึงประสบนิกรทั่วหน้าพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนละมุนละไมที่ทรงแผ่ไปไม่มีประมาณบันดาลความชื่นบานแก่ผู้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่งแม้เมื่อถึงคราวที่จะต้องทรงรับแบ่งเบาพระราชภาระใดๆซึ่งแม้หนักหน่วงและยากเย็นแต่ถ้าเป็นไปเพื่อสร้างสรรสุขประโยชน์ให้บ้านเมืองและพดุงความรุ่งเรืองของพระบรมราชวงศ์ก็ทรงพร้อมรับพระราชภาระนั้นด้วยขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นมิหวั่นไหวยังให้ทรงเป็นที่หมายแห่งน้ำใจภักดีอันว่าความเข้มแข็งอดทนทั้งกำลังพระบรกายทั้งกำลังพระราชหฤทัยชะนี้ย่อมเป็นเหตุปัจจัยเสริมส่งให้ทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมยิ่งขึ้นในทุกวาระจัดเป็นประโยชน์ปัจจุบันที่ทรงได้รับพร้อมกันนั้น
ในแต่ละขณะที่ทรงภาคเพียรสั่งสมพระขันติคุณก็คือขณะแห่งการที่ทรงสั่งสมพระราชกุศลไว้เป็นทุนอันจักตามเกื้อหนุนประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งได้ชื่อว่าเป็นการกระทำพุทธบูชาที่ประเสริฐจริงแท้ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอสมด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าสัทธุโนวัจโนวาดังสัทธุโนวัจโนวาดังกโรติเยวะขันติโกปรมายะจะปูชายะชินังปูเชติขันติโกแปลความว่าผู้มีขันติชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดาและผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่งด้วยประการฉะนี้ด้วยเดชะแห่งสัจวาจาและอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมด้วยพระราชกุศลธรรมจริยาทุกสถานโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของอาณาประชาราษฎร์ทั่วหน้าตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพรนี่ก็เป็นพรอันประเสริฐของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงประทานแก่สมเด็จพระราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ก็เชื่อว่าปวงชนชาวไทยทั่วล่าทั่วประเทศและทั่วโลกก็ได้ประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้โดยทั่วหน้ากันสำหรับคณะสงฆ์วัดราชาธิวาสวิหารวันนี้ก็เวลา 18 นาฬิกาพระสงฆ์ทั้งนั้นคือทั้งวัดก็พร้อมจิตพร้อมใจกันเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรก็สวดเต็มเปี่ยมใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรปกติก็จะประมาณ40นาทีหรือถึง45นาทีวันนี้ชั่วโมงกับ15นาทีพระสวดบทถวายพระพรพระสงฆ์ก็พร้อมหน้ากันหลวงปู่ก็มอบภาระให้นำสวดให้พระธรรมกิตติเมธีนำสวดวันนี้ก็เลยมอบให้ท่านเจ้าคุณศรีวินัยโสพลแฟนผู้ชุมนุมเทวดาแล้วก็สวดบทขัดตำนานธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็ว่ากันไปด้วยความเรียบร้อยโดยมุ่งหวังถวายพระพร
จบแล้วก็เจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันสมควรแก่เวลาจึงกราบลาพระพุทธปฏิมาพร้อมกันออกจากพระอุโบสถนี่คือสิ่งที่เราได้ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในที่สนามหลวงก็ท่านนายกก็ไปเป็นประธานกล่าวถวายพระพรจุดเทียนชัยก็มีแต่ละวัดก็ประกอบกิจกรรมการกุศลทำบุญใส่บาตรบ้างเจริญพระพุทธมนต์บ้างเจริญภาวนาบ้างทั้งสองอย่างสามอย่างรวมกันบ้างก็แล้วแต่ว่าวัดไหนจะสะดวกอย่างไรพร้อมกันนั้นก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกามาร่วมกันก็เป็นอันว่าเราก็เป็นไปได้ท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นก็เป็นกิจกรรมที่แจ้งให้ทราบซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องข้อธรรมะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนที่เสียสละปัจจัยส่งมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมโดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี070-026-0870 ธนาคารกรุงไทยวันนี้มี6รายชื่อมีโยม6ท่านร่วมบุญมาท่านที่1โยมป้าพองจิตกาญจนรัตน์จำนวน 1,000 บาทนี่ก็โอนปัจจัยมาตั้งแต่วันที่1นะโอนโยมป้าวัฒนาวัฒนามาระ100บาทคนโยมป้าสุวรรณีวัฒนามาระ100บาทคนโยมป้าสุดาวันกาญจนรัตน์100บาทขออนุโมทนาสาธุนะท่านที่5ก็คือคุณโยมป้าเราไม่ใช่ไม่มีโยมป้านะที่ใส่โยมป้าโยมป้ามาเนี่ยเพราะตามเอกสารที่โอนมาบอกว่าป้าอย่างนั้นป้านั้นป้านี้นะก็ใส่ให้ป้าก็ป้านี้ไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้าไปเที่ยวมั่วข้างนอกนะป้าจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลท่านที่5ก็คือคุณโยมสุภาพรไตรสิริอุไรเป็นภาษาอังกฤษอาตมาก็อ่านได้อย่างนี้คงถูกนะคุณโยมสุภาพรไตรสิริอุไรออนมาเมื่อวันที่1เหมือนกันแต่ว่าตอน2ทุ่มครึ่งนะ3,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะและสุดท้ายนี่วันนี้นะว่า 19:44 นี่ก็มีคุณโยมเรนูช้างทองโอนมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรม500บาทก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะ
บนบัญชีของความสุขโยมทำบุญแล้วปลดเปลื้องละสิ่งอื่นที่มันเป็นทุกข์เสียเราปล่อยเราวางเสียเราได้ทำบุญแล้วบุญเป็นของเราแล้วขออนุโมทนาบุญนะ กับทุกท่านนะเอาละทีนี้ก็แจ้งนะแจ้งว่าญาติโยมท่านใดที่คิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะถามธรรมะก็ถามได้นะที่0815054569โทรเข้ามาสอบถามได้นะให้ใช้โทรศัพท์หมายเลขนี้0815054569ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0815054569อันนี้ใช้เฉพาะตอบคำถามทางวิทยุนะออกโยมโทรมาก็ออกวิทยุไปด้วยนะจะได้ฟังกันทั่วแล้วก็แบ่งปันเรียกว่าแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้เพื่อนถือว่าให้ธรรมะเป็นทานเหมือนกันก็ขอเปิดเผยนะว่าเอาแหละโทรได้เลย0815054569อันนั้นก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสอบถามได้หรือท่านที่จะถามมาทางเฟซก็ได้นะเพราะรายการนี้ออกทางวิทยุพล1รักษาพระองค์คลื่น AM 1,350 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมนี่4คลื่นนะที่นครศรีธรรมราชก็ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามชุกสุพรรณบุรีก็100เมกะเฮิรตซ์ FM แล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ก็102และ104.5เมกะเฮิรตซ์แล้วก็กระจายเสียงกระจายภาพไปทาง Facebook ก็เรียกว่าไลฟ์คือถ่ายทอดสดไปไลฟ์ก็คือสดก็คือไลฟ์ถ่ายทอดสดไปทาง Facebook ที่กิตติเมธีชื่อช่องว่ากิตติเมธี K ตัวใหญ่ IWTI METEE กิตติเมธีอันนั้นก็ถามกันได้คอมเมนต์กันได้นะวันนี้มาถึงเรื่องพระสูตรที่194ในพระไตรปิฎกเล่ม22นะชื่อพระสูตรว่าการณปาลีสูตรก็ว่าด้วยเหตุที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีก็แฟนวัดชีนะ ครั้งนั้นการณปาลีพราหมณ์ใช้คนให้ทำการงานของเจ้าฤทธิ์วิอยู่ก็ได้เห็นปิงคิยานีพราหมณ์เดินมาแต่ไกลครั้นแล้ว
พอใกล้ก็มาก็ได้ถามว่าโอ้ท่านปิงกิยานีมาจากไหนแต่ยังวันเที่ยวแต่ยังวันนี่สงสัยว่ามาแต่เช้าอ่ะนะฝ่ายปิงกิยานีพราหมณ์ก็ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณะโคดมชาวบ้านคฤหัสถ์ญาติโยมก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมแต่พระสงฆ์จะไม่เรียกอย่างนั้นนะเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์อย่างนั้นก็มาแต่ยังวันก็แล้วว่าไปมาจากสำนักพระสมณะโคดมท่านก็ถามต่อไปท่านปิงกิยานีย่อมเข้าใจพระปรีชาคือความรู้ความสามารถเรื่องปัญญาของพระสมณะโคดมว่าเห็นจะเป็นบัณฑิตอย่างนั้นหรือไรปิงกิยานีพราหมณ์ก็บอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือใครและเป็นอะไรจึงจักรู้พระปรีชาสามารถพระปัญญาของพระสมณะโคดมได้ผู้ใดพึงรู้พระปรีชาสามารถพระปัญญาของพระสมณะโคดมผู้นั้นพึงเป็นเช่นกับพระสมณะโคดมนั้นแน่นอนท่านก็ถ้าปัญญาเท่าก็เป็นพระสมณะโคดมแน่นอนนะก็ท่านกาลณพาณีกล่าวว่าได้ว่าท่านปิงกิยะปิงกิยานีเนี่ยสรรเสริญพระสมณะโคดมยิ่งนักก็ตอบว่าข้าพเจ้าคือใครและเป็นอะไรจึงสรรเสริญพระสมณะโคดมและท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสรรเสริญแล้วยิ่งนักว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกาลณพาณีก็กล่าวต่อว่าก็ท่านปิงกิยานีเป็นเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงเลื่อมใสยิ่งนักในพระสมณะโคดมอย่างนี้สนทนากันไปเรื่อยๆปิงกิยานีทีนี้ก็จึงตอบว่าท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้อิ่มในรสอันเลิศแล้วย่อมไม่ปรารถนารสที่เลวเหล่าอื่นฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตะโดยขยะโดยวยากรหรือโดยอภุตธรรมย่อมไม่สามารถไม่ปรารถนาวาทะของสมณะเป็นอันมากเหล่าอื่นโดยลักษณะนั้นๆฉันใดเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำพึงได้รวงผึ้งเขาพึงลิ้มรสโดยลักษณะใดๆก็ย่อมได้รสดีอันไม่เจือด้วยชื่ออื่นนะฉันใดบุคคลฟังธรรมของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตะโดยขยะโดยไวยากรณ์
หรือโดยอัพพุทธธรรมย่อมได้ความดีใจย่อมได้ความเลื่อมใสแห่งใจโดยลักษณะนั้นๆฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษพึงได้ไม้จันเหลืองหรือจันแดงเพิ่งสูดกลิ่นจากที่ใดๆเช่นจากรากจากลำต้นหรือจากยอดก็ย่อมได้กลิ่นหอมดีกลิ่นแท้ฉันใดบุคคลฟังธรรมของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะโดยเคยยะโดยไวยากรณ์หรือโดยอัปปุตตธรรมก็ย่อมได้ประโยชน์ย่อมได้โสมนัสโดยลักษณะนั้นฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักนายแพทย์ผู้ฉลาดเพิ่งบำบัดอาพาธของเขาโดยเร็วฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะโดยเคยยะโดยไวยากรณ์หรือโดยอัปปุตตธรรมความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจของเขาย่อมหมดไปในลักษณะนั้นๆฉะนั้นเปรียบเหมือนสระน้ำมีน้ำใสน่าเพลินใจเย็นน้ำเย็นน้ำขาวมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมบุรุษผู้ร้อนเพราะแดดถูกแดดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเดินมาถึงเขาลงไปในสระน้ำนั้นอาบดื่มเพิ่งระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงได้ฉันใดบุคคลฟังธรรมของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแล้วโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะโดยเคยยะโดยไวยากรณ์หรือโดยอัปปุตตธรรมความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนทั้งปวงของเขาก็ย่อมระงับไปโดยลักษณะนั้นๆฉันนั้นยังมีต่อนะมีอุปมาต่อแต่ว่าเมื่อปิงคิยานีพราหมณ์กล่าวถึงอย่างนี้ทางการณปาลีพราหมณ์ลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าข้างขวาลงยังแผ่นดินแล้วก็ประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แปลงอุทานสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งแปลว่าอะไรล่ะโยมนะโมเนี่ยก็แปลว่าขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านปิงคิยานีภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านปิงคิยานีภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านปิงคิยานีประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีในตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอตันปิงคิยานีจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบนะจบพระสูตรนี้ญาติโยมฟังแล้วเป็นไงบ้างโดยเฉพาะอุปมาของท่านปิงคิยานีนี่ไพเราะเหลือเกินนักฟังเราไม่ค่อยได้ฟังอุปมาอย่างนี้นะแล้วก็พระก็ไม่ค่อยจะได้นำมาเทศน์ให้โยมฟังเทศน์แล้วบางทีกลัวจะยาวเพราะอุปมาตั้ง5ข้อแต่ก็ย่อให้สั้นลงได้นะถึงอุปมา5ข้อยาวก็ย่อให้สั้นลงได้ดังอย่างที่เราเห็นนะท่านพราหมณ์ปิงคิยานีพราหมณ์เนี่ยว่ายังไงเปรียบเหมือนบุรุษผู้อิ่มในรสอันเลิศย่อมไม่ปรารถนารสที่เลวอื่นๆหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคนที่ได้ลิ้มชิมรสบริโภคอาหารได้เป็นรสอย่างดีชอบใจมากถูกใจมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ลิ้มชิมรสอย่างนี้รับประทานแล้วอิ่มแปร่เลยใครจะเอาอย่างอื่นมาให้ก็ไม่สนใจแล้วเพราะอิ่มแล้วบางครั้งบางทีก็อาจจะเสียดายที่อิ่มไปแล้วนะแต่ที่กลัวว่าสิ่งที่บริโภคไปอิ่มแล้วเนี่ยมันจะเจือจางไปเสียก็เลยอุปมาเหมือนว่าบุคคลฟังธรรมของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะโดยขยะโดยวยากรณะหรือโดยอภูตธรรมะ4อย่างนี่ยกมา4อย่างที่จริงมี9อย่างนะสุตตังขยังวยากรณังคาถังอุทานังอิติวุตตกังชาตกังอภูตธรรมังเวทลังนี่พราหมณ์ท่านยกมาเพียง4อย่างสุตตะก็คือโดยแนวพระสูตรฟังแล้วมีอุปมาอุปไมยมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสรุปได้อย่างชัดเจนนี่โดยสุตตะทีนี้พอโดยเคยะนี่โดยสุตตะก่อนในพระไตรปิฎกพระสูตรมันมากเลยที่ว่าอยู่นี้ก็เป็นสุตตะนะสุตตะแปลว่าได้แต่พระสูตรก็แปลว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วและท่านนำมาเรียบเรียงไว้
เหมือนกับร้อยด้วยได้ให้เข้าลำดับเข้าหมวดเข้าหมู่เป็นหมวดทีฆนิกายคือสูตรยาวๆหมวดมัชฌิมนิกายคือสูตรขนาดกลางๆหมวดสังยุตตนิกายคือจัดเป็นหมวดไว้เช่นเทวตาสังยุตหมวดว่าด้วยเรื่องเทวดาเทวปุตตสังยุตว่าด้วยเรื่องเทพบุตรยักขสังยุตว่าด้วยเรื่องยักษ์พราหมณสังยุตก็ว่าด้วยเรื่องพราหมณ์เป็นต้นนะมีสังยุตว่าไปถึงขันธสังยุตว่าด้วยเรื่องกองแห่งขันธ์เนี่ยแล้วก็มีส่วนที่เป็นสังยุตที่ว่าด้วยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าด้วยเรื่องสังสารวัฏต่างอยู่ในสังยุตนะเล่มที่16 17 18 19ตรงนั้นนะต่อจากนั้นก็เป็นอังคุตตรนิกายอย่างเล่มที่22นี่ก็เป็นอังคุตตรนิกายตั้งแต่เล่ม20ไป20 21 22 23 24ก็เป็นอังคุตตรนิกายคำว่าอังคุตตรนิกายก็คือยิ่งด้วยองค์กลุ่มพระสูตรที่มีองค์ประกอบ2 3 1 2 3 4 5ไปถึง10 20นั่นแหละเช่นเอาที่สั้นๆนะเอาที่สั้นๆเช่นอิทธิบาท4อย่างเนี้ยแต่ว่าก็มีในเล่ม21นะคำว่าอิทธิบาทมันเป็น1แต่ว่าองค์ประกอบของอิทธิบาทมัน4 4คืออะไรฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นอย่างนั้นนะหรือไตรลักษณ์ก็3อนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ก็อยู่ในเล่ม20เหมือนกันแต่เล่ม21นี่หมด4ทั้งเล่มเลยเรียกว่าจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายหมวดที่มีข้อธรรม4ข้อประกอบเป็นข้อธรรมใหญ่ข้อหนึ่งถ้าเป็นถึงหมวด8ก็เช่นอริยมรรคมีองค์8อย่างเนี้ยอริยมรรคมีอย่างเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างแต่มาภาพก็เอาไปบรรยายให้ฟังกันหลายรอบแล้วบอกว่าอริยมรรคนั้นเหมือนกับเส้นทางสู่พระนิพพานเส้นทางยุทธศาสตร์สู่พระนิพพานแต่ประกอบไปด้วยมาตรฐาน8อย่างในมาตรฐาน8อย่างแล้วก็มีแต่ละอย่างก็มีตัวชี้วัดเขาเรียกว่าภาษาวิชาการเขาเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์2บ้าง3บ้าง4บ้างก็รวมกันแล้วก็เป็น26นั่นคือเรื่องของอริยมรรคหมวด8ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ใน23หมด23เล่ม23นี่เป็นพระสูตรทรงแสดงเป็นสูตรไปแล้วอธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อให้จบพอเคยยะโดยเคยยะนี่จะมาสวดเป็นทํานองสวดเป็นทํานองหลายทํานองแล้วแต่ว่าจะสวดทำนองไหนมีหลายทำนองให้ฟัง
อย่างเช่นเราตรวจมงคลสูตรคาถานะเอาเฉพาะคาถานะอเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังลามุตตมังหรือสวดธรรมดาแต่ว่าเป็นวรรคอเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะละมุตตมังหรือที่อาตมาภาพเคยนำมาสวดให้ฟังที่อินเดียก็สวดบาหุงสหัตสมภินิมมิตาสาวุทันตังเป็นต้นนะหรือในกรณียเมตสูตรที่จะประคุณสมเด็จอาจารย์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์นะมาปัสสมนัสปัจจุบันนะท่านสวดเพราะท่านสวดว่าอักรณียมัทธากุศเลนายันตังสันตังปดังอภิสเมจาสักโกอุชุจัตสุหุชุจัตสุวะโจจัตสามุดุอนาติมานีอันนี้ก็เป็นเคยยะมันก็หลายทำนองถ้าเป็นไวยากรณะก็หมายถึงว่ากันโดยเนื้อหาธรรมะล้วนๆแบบมีระเบียบแบบแผนไวยากรณ์นี่ก็ว่าโดยเรื่องการเป็นคำสอนที่เป็นระเบียบแบบแผนไม่พูดง่ายๆก็คือพระอภิธรรมนั่นแหละไม่ต้องไปอิงนอนอิงนี่ไม่ต้องมายกนิทานอุปมาอุปไมยมาให้ว่าโดยจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวสี่อย่างนะจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นแหละจิต89จิต121ว่าอย่างไรนักเรียนอภิธรรมก็รู้เจตสิก52เจตสิก50ยกเวทนาและสัญญาออกไปอยู่ในขันธ์แล้วก็ว่าไปรูป28รูปร่างกายนี่แหละจัดเป็นรูป28อุปาทายรูป24มหาภูตรูป4ก็เป็น28ทีนี้นิพพานนิพพาน1ก็มี2ก็มีนิพพานคืออะไรนิพพานคือความดับนิพพานคือความว่างนิบานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังดับเสียได้มันก็จบกันดับความทุกข์ได้ดับกิเลสได้ดับจิตได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นเป็นเรื่องของพระอภิธรรมเป็นไวยากรณ์ส่วนว่าอภูตธรรมังนั่นอภูตธรรมะก็คือเรื่องอัศจรรย์การปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้ผลเป็นอัศจรรย์แต่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์หลายอย่างพัฒนาจิตได้แล้วนี่มันเกิดความอัศจรรย์อัศจรรย์ถึงขนาดว่าสามารถไปถึงเหาะเหินเดินอากาศได้กำหนดรู้ใจคนได้กำหนดระลึกชาติได้รู้การเวียนว่ายตายเกิดหรือแสดงอภินิหารใดๆปาฏิหาริย์สามอย่างนะอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้แสดงนี่อิทธิปาฏิหาริย์
อาเทศนาปฏิหารอาเทศนาปฏิหารก็คือดักใจคนถูกใครเดินมาหานี่เห็นหน้าปั๊บเห็นเดินมานี่รู้แล้วว่าคนนี้เป็นใครมาธุระอะไรมาดีหรือมาร้ายก็รู้แล้วแล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือการอธิบายธรรมให้คนแต่ละชั้นแต่ละช่วงเข้าใจธรรมได้สอนตามวาสนาบารมีตามบุญบารมีของเขาคนนี้สร้างบุญมาไม่เหมือนกันมันหลากหลายจะไปสอนธรรมะข้อเดียวกันไม่ได้อย่างอริยสัจสี่นี่นะไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ทุกคนอธิบายไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าพูดว่าทุกนี่ไม่เข้าใจเพราะยังไม่พอก็ยังไม่พอที่จะเข้าใจได้บุญก็ไม่ถึงพอพูดว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หนักเข้าไปอีกสมุทัยเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยมันทุกข์อะไรกามตัณหานี่เป็นสุขกันจะตายไปนะคนในโลกนี้ก็อยู่กันด้วยกามทั้งนั้นนะถ้าไม่มีกามไม่รู้จะอยู่อย่างไรเขาคิดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าที่ประสบการตรงมาเยอะแยะเนี่ยแล้วค้นหาแล้วก็ทางพบทางที่ว่าจะให้พ้นทุกข์ได้นะถ้าอยากพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงได้นะมันก็ต้องดับตัณหาให้ได้อันนี้คือเรื่องของตัณหาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์นะแต่บางคนเนี่ยเขามีบุญวาสนาบารมีดีมาฟังแล้วเข้าใจอย่างท่านกาลนปาณีพราหมณ์เนี่ยฟังท่านปิงกิยานีพราหมณ์อุปมาอุปไมยเรื่องปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโอ้ลุกขึ้นประนมร่างนั่งคุกเข่าประนมมือแต้เลยกราบเลยตรงนี้ก็มีลักษณะที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าตามธรรมเนียมพราหมณ์เนี่ยพอเขานั่งลงเขานั่งเอาเข่าขวาลงดินแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ส่งไปนั่นคือกราบด้วยความเคารพแล้วก็คล้ายๆกับภาพเท้าจตุคามอะไรจะเป็นอย่างนั้นใครมีเหรียญเท้าจตุคามบ้างเอามาดูยกเท้าซ้ายวางเท้าขวาลงดินและประกาศถึงพระรัตนตรัยเลยนะถึงพระรัตนตรัยเลยประกาศก็เป็นอุบาสกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนี่แหละท่านทั้งหลายก็ว่ากันจบแค่นี้นะเวลาหมดตรงนี้ก็ฟังใหม่ก็แล้วกันนะก็ฟังท่านพราหมณ์ที่จริงยังมีเรื่องที่จะคุยอีกเยอะนะแต่ว่าเวลาหมดก็ว่ากันเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพนี้ทุกท่านไม่ว่าช่องทางไหนขอให้เจริญสุขสบายกายใจอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั้ง96ท่านที่ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาด้วยนะขอเจริญพรวันนี้หยุดไหลหยุด 2-3 วันนี่มีใครมาฟังบ้างไหมลูกคนอื่นไม่รู้แหละกิมอินบุญแท่นมาแล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะอนุโมทนาด้วยตามไปดูข้างต้นก็มีอยู่นะเกริกเกียรติเก่งส
สาธุสาธุสาธุว่างั้นสมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามณีแสงจันทร์สาธุสรันอุเนติตรโกนมาไกลเอลเอนะนะลอสแองเจลิสน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพยิ่งสาธุสาธุสาธุขอกราบสาธุนะประสานเรืองดิษฐ์ก็มาไกลเหมือนกันนครศรีธรรมราชสาธุท่านเอกแสงจันทร์นั้นบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุเจ้าค่าลัคกี้จังก็มาบอกว่าว่ายังไงบ้างยังไม่มีว่าไงก็สาธุนะประสานเรืองดิษฐ์บอกว่ากราบนมัสการครับพร้อมสาธุสุภาวดีชนสงครามบอกว่าสาธุเจ้าค่าสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุครับจารุชาบุญอินวัดสาธุมัคโคนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่าคำรอนแย้มเยือนอันนี้ไม่รู้อยู่เมืองไหนแล้วกำลังเดินทุดงอยู่จากฟลอริดาไปในแองการานนแปะนันทิการสาธุคำรอนบอกว่าน้อมกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพอย่างสูงขอรับสาธุสุรชาติกลั่นเครือวันสาธุรังสรรทองสร้อยสาธุด็อกเตอร์บุญส่งทองเอียงโอ้มาไกลสงขลานนท์สาธุสาธุแป้นันติการเบิ่งมาบอกตรงนี้ว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ารังสรรทองสร้อยก็เบิ่งมาบอกว่ากราบน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุพระมหาวิเชียรชาตะวชิโรมะลิลาสาธุครับเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาไปแล้วนะตะกี้ตอนต้นรายการป้าจายจินดามาจากพังงาสาธุบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะบาร์บี้ไมสาธุ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 4-5สาธุนะวัดป่าบันเดินสุโขทัยสาธุครับมาศิวพรสุภาผลก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวัดป่าบันเดินก็บอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมฝนยังตกหรือเปล่าครับสุโขทัยนี่พงพันสุวรรณชวลิตสาธุเนติแก้วเคนสาธุตองสายราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุก็เนติบอกว่าน้องขอน้อมกายใจถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุตองสายราชโคตรสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าเอาเลยไปแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อนสุนันทาบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าพระเฉลียววันมณีนอนมาจากเคด้าไกลเหมือนกันมาเลเซียสาธุครับสมศรีบุญอินก็มาไกลจากพิจิตรนนท์ขอนอบน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพิจิตรเสียงชัดเจนค่ะสาธุรายงานผลการรับฟังมาด้วยรัตรณะธนาธนภานุน้อมกราบสาธุสาธุสาธุค่ะรัตนารัตนานี่ต้องถ้าข้าเนี่ยต้องรัตนาพระครูวิริยะพรหมคุณเลขาเจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลส
สาธุครับอานิตาคัมเบลสาธุดีดีพักกระพลพักกระพลนะกราบสาธุครับวันสาธุสริตพองแทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุนุปานลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะท่านรองท่านรองขวัญเมืองสมสร้างนะสมสร้างสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุพระปลัดทวัตทวัตโชทองยอดสาธุพระครูปลัดทวัตนี่บอกว่าสาธุสาธุครับพระเดชพระคุณสาธุกิมอินบนแท่นว่าแล้วตะกี้กราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 ก็เป็นคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะเอาละสมควรแก่เวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดี